ราคาทองคำวันที่2พฤษภาคม6 5ปรับลงอีกแล้วรีบเลยเทียบราคาปิดเมื่อวานนี้ราคาทองคําประจําวันที่2พฤษภาคมสมาคมค้าทองคําประกาศราคาซื้อขายสองครั้งรวมปรับลง100บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันนี้ทองรูป,ปรพรรณขายออกที่ราคาบาทละ3,1250บาทตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคาเมื่อเวลา9นาฬิกา31นาทีที่ผ่านมา ทองคำแท่ง96.5%ในประเทศรับซื้ออยุ่ที่ราคาบาทละ36,500บาทขายออกที่ราคาบาทละ3 7 5 0บาทตามประกาศครั้งที่2ขณะทองรูป,ปรพรร์96.5%รับซื้ออยุดที่ราคาบาทละ3 9 0 2บาท60สตางค์ส่วนราคาขายออกขายออกอยุดที่ราคาบาทละ31,250บาทขณะที่ราคาทองคำโลกหรือ Gold Spot หยุดที่ระดับ 1886.5 0ุนเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ